ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe ให้โอกาสเชอเอมลาออกเหตุปมดราม่าสายสืบกองประกวดผู้จัดการคนนี้เขาก็อยู่ในกองตลอดเวลาทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลาอันนี้มันไม่ยุติธรรมกับเด็กๆทั้งหมดค่ะอันเรียกว่าอันดับแรกก็คือพี่ปุ้ยให้น้องเขายื่นโอกาสในการสละสิทธิ์ไปก่อนถ้าน้องเขายังไม่สละสิทธิ์ก็ค่อยพิจารณาในขั้นตอนต่อไปเรียกได้ว่าเวทีนางงามในปัจจุบันเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากที่ทำการคัดสรรเหล่าสาวงามที่ไม่ได้มีดีทั้งหน้าตาและรูปร่างแต่ต้องมีทัศนคติที่ดีไปร่วมแข่งขันในระดับโลกแต่ก็ชอบมีกระแสดราม่าต่างๆเข้ามาอย่างมากมายซึ่งล่าสุดก็ได้มีกรณีกระแสดราม่าเวทีประกวด Miss Thailand Universe 2020โดยมีพี่เลี้ยงผู้เข้าประกวดของเชอเอมชยาธนุษย์ได้แฝงตัวเข้าไปเป็นทีมงานกองประกวดจึงทำให้รู้ความเป็นไปและข้อมูลภายในและเกิดคำถามตามมาว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เข้าประกวดอีก29คนหรือไม่ซึ่งเชอเอมถือเป็นตัวเต็งของการประกวดในครั้งนี้เพราะคำตอบของเธอในการคัดเลือกถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางจึงสร้างฐานแฟนคลับมากเป็นประวัติการณ์ล่าสุดปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe Thailand ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางไลฟ์สดของกูรูนางงามชื่อดังไว้ว่าเราให้โอกาสเชอเอมลาออกเองอย่าต้องให้กองเป็นผู้ทำเพราะถ้าออกตอนนี้ปีหน้าก็ยังมีโอกาสมาใหม่ไม่ใช่เป็นการตัดสินด้วยความใจร้ายแต่ต้องดำรงกฎให้มีความน่าเชื่อถือหากยกเว้นจะตอบผู้เข้าประกวดอีก29คนอย่างไรนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวว่าหลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวเชอเอมชยาธนุษย์ก็ยังคงเก็บตัวเงียบและไม่ได้เข้าร่วมการเก็บตัวกับทางกองประกวดโดยบอกว่าไม่สบายอีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่าเชอเอมและพี่เลี้ยงเตรียมจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ